ไปต่อกันที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการจัดพิธีรับมอบนม UST ค่ะให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ เมื่อช่วง1ินาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ห้องรับรองชั้น5าสารกลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในพิธีรับมอบนม UST ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั้งนี้ค่ะบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนได้จัดโครงการบริจาคนมกล่อง UST ให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลกภายใต้โครงการเ o r l ์มิวเด a y วันดื่มนมโลกโดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ก แล้วนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนรับมอบนม UST ีจำนวน133,893กล่องเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน143โรงเรียนใน33จังหวัดรวมทั้งจังหวัดตากเพื่อสนับสนุนให้คนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนได้ตระหนักถึงประโยชน์จากการดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ สำหรับการจัดพิธีรับมอบนม UHT ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดตากในครั้งนี้ครับก็มีผู้แทนโรงเรียนเข้ารับมอบนม UHT เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำหอมโรงเรียนบ้านสามหมื่นโรงเรียนบ้านแม่ตื่นและโรงเรียนบ้านกล้อทอตามลำดับครับ